สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับมาเมื่อนี้สิพากันมาหาอยู่หากินน้ำพู่ครับผมขึ้นพู่ลงห้วยแล้วครับบัดนี้นี่ครับกับนันหลอดไก่น้ำทางครับผมเมื่อนี้นี่นะครับไก่น้ำทางครับบ่มีเพิ่นไปบ่ได้ครับเชฟใส่ครับว่าจำทางบ่ได้คือกันว่าครับอันนี้เชฟไปนี่นะครับหลังจากโรงพยาบาลมาเพิ่นก็ไปทั่วที่พื้นเก่าแล้วครับไปหาอยู่หากินคือเก่าอยู่น้ำตรงน้ำทานนี่ครับเป็นเบื้องของน้ำอยู่ในพู่ด้วยครับนี่ในป่าในดงด้วยนี่เพราะว่าต้องมีไก่พาน้ำนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าคนมาหาเห็ดลงป่าลงดอนไปหลายคนแล้วครับต้องมีหน้าเพิ่นภาพลงมาครับกินอยู่ดิหลอกไปได้ดีว่ามันก็คนรู้สึกยังไปได้ไว้หลอแล้วพยายามเอาขึ้นมาจังอันนี้น้ําป่อมนะนี่ครับกําลังจะเฮ็ดรอบปูหินปูภูเขาล่ะครับเดี๋ยวโครงไก่ครับผมเสียดายมาเบียเสียดายจะฟัดมือของแหละเสียบบ่ได้ปูร้อนโอ้เสียบกินเราได้บ่เสียบนี่บ่ครับกินบ่ได้ตัววันที่26เขาสิสวนทวารเพิ่นอีกรอบอยู่โอ้โทษครับโทษเราครับครับครับบรรยากาศลงมันเป็นวินค่อยครับเข้ากับล่อโดยโครงไก่ครับผมเสียบใส่ไม้ครับไม้เข้ากับเหลาเรียบร้อยเดี๋ยวจะขาเบิ้งครับตอนลงไปตอนนี้กำลังลงเลยครับขาลงแต่เดี๋ยวเสียบกำลังขาลงก็ยังบ่ด่วนบ่ได้อยู่ยังในเสียบอยู่นี่เกือบมึนครับนี่ว่าได้บ่เสียบไปหาหมออยู่คือเอาถ้าเกิดเสียบแล้วก็ตรงเนี้ยไปมองเสียบนั่นแหละเออนิดหน่อยว่ายังห่วงอันนี้ทำว่าเสียบใส่ไม้มันเสียนั่นเด้ครับมันจะเข้าไปกินใส่เหลือหินผมเคยอยู่เทียนหนึ่งไปหาอยู่อันน้องสะพังเนี่ยถ้ากันโยนทิมเนาะเอ้ามาเบิ่งกันตอนไกลกับว่าเห็นตักตอนเนาะมาเบิ่งมองมันลายไปนะเริ่มในนี้ได้บ่เจ้าพ่อไปเลยไปไกลเจ้าไปนี่ก็ตอนเสียบเจ้าพ่อคนใหม่ก็ผ่านไปนี่เนี่ยมานี่ครับมีมาด้วยกัน4คนครับสายร้อนมากๆพลาดเลยมื้อนี้เราไปขุดมันครับผมเราไปขุดมันรับจ้างแล้วไปปีนั้นกันพุ่นเด้อล่ะเสียดายเลยขาดสายร้อนครับผมล่ะเสแอ่งใหญ่ก็ได้ไปขุดบ่สนัดใจได้พุ่นแล้วนั่นหอดแต่นี้ไกลเฮ้ยไปโอ้ยไกลไปโอ้ยทําขึ้นเมื่อยบ่เมื่อยไปกันอยู่ใครจะเก็บเฮ็ดนี่เดี๋ยวต้องถามเสียบก่อนครับเพิ่นเข้าโรงพยาบาลเพิ่นบ่เสียบเพิ่นไปหาหมอมาครับผมบ่ไกลว่าไกลก็บ่แม่นหรอกความหมายมันนั่นบ่ความหมายก็จะให้จะกินมันตามพักนึงโอ้ยหาเนาะกินแรงเด้ครับนี่ไกลไปไกลนั่นกระตานี่สิเป็นกระตาหาเห็ดได้ความเลยครับนี่เจ้าหมองยิ่งว่างครับเจ้าเสียดายครับตอนนี้มันขึ้นบ่อันนี้น้ำมากับมาน้ำบ่เห็นบรรยากาศครับผมอันนี้อยู่ในรูปคู่คักได้ครับนี่นี่ครับจิบเป็นล่อปูครับผมเป็นน้ำไหลน้ำตวนนะครับเป็นปูหินปูภูเขาแล้วครับอยู่ในพงนี่ก็มีบ่ครับอุ้ยนั่นไงโอ้ยตัวล่อมันก็ได้โอ้วนอยู่นี่ตัวนี้ครับบ่เป็นแต่มีแต่ว่ามีครับผมได้การครับผมนี่ก็เฮาต้องหาแนวล่อออกมาครับเอาได้แล้วบ่ครับโอ้ได้แล้วครับตัวใหญ่เลยผมบ่ได้ถือมาเอานี่ครับปูภูเขาปูหินนี่ดีครับแล้วเขาเอื้อนมันช่วงฝนตกแข็งเป็นนี่แหละครับน้ำป่าไหลหลากยังบ่ใส่ก็เห็นแล้วครับโอ้ยังบ่ใส่ก็เห็นแล้วปึ๊บนั่นแต่ว่าระวังเตะเออๆไม่เห็นระวังเด้อมันก็ปล่อยอยู่
โอ้โหใหญ่คักโอ้แล้วเนาะใส่ห้องนี่บ่ล่ะเด้อเด้อยังปูใหญ่เกิดปูห้องปูน้องนี่ครับปูใหญ่เกินบ่จับเอาเด้อมันต้องคัดให้พ่อหลอนต้องคัดให้ก่อนคัดปูน้อยเดี๋ยวเฝ้าเด้อครับเด้อต้องคัดนั่นโอ้นี่ครับยังได้ใส่อยู่ด้วยนี่ทางงานมันยังบ่ได้ใส่เงียหล่อเด้อครับนี่เห็นระหว่างเดินทางมาได้ละ2คนนี่การแต่ว่าอยากให้มันการกันตายจับไปห้องเนี่ยหรือว่าจังได๋ลุงเด๋บ่ได้บ่นโอ้ยบ่ได้เนาะเห็นๆเออบ่เออบ่หมายถึงว่าสิอยู่ไปแต่ก่อนครับผมโหตัวใหญ่อีหลีตัวนี้อันหนีบบ่เรียบร้อยครับผมนิ้วมือบ่ขาดดอกว่าปวดครับผมครับบอนไซเป็นแอ่งน้ําครับผมนั่นน่ะไซก็เห็นเดี๋ยวตัวน้อยนั้นยังก่อยแซ่บครับผมนี่ครับได้อีกแล้วครับผมไต่เอาได้ครับเด็กแต่หลุนไปยังไงเดี๋ยวฮะพี่เหนียวลงมันโอ้โหตัวใหญ่ครับมันกัดนี่เจ้าฮะเดี๋ยวกัดนี่บ่กัดกัดพุงไก่นี่ครับตามล่าหาปูหินปูภูเขาแล้วครับเขาก็ล่อไปล่องไปเรื่อยๆครับย่ำขากลับเขาจึงขึ้นมาย่ำไปเรื่อยครับโอ้ใส่เข้าเดียวกะโอเคอยู่ครับเพราะได้อยู่นี่กะรู้สึกว่าจะหิวเงี้ยอยู่ว่าบรรจุดบรรจุดหน้าตัดพี่ก็เที่ยงไปนะเมืองไทยนี่แหละครับปูหินตัวใหญ่ฮะอีดีนี่ครับแล้วก็ตัวนะงวยเห็นมันได้หนีบคักครับผมได้มาหนีบเหมือนกันนะคนยังเสียครับลองหลอกไปเรื่อยๆครับผมโอ้ตัวนี้น้อยคอยมุนได้เติมหนีบกินบ่ได้เติมมันร่วมกันบ่ได้ครับตัวใหญ่ใหญ่งอสิคนเฮียตัวนี่ใหญ่กว่าหมูนะตัวใหญ่ครับเดี๋ยวติเดี๋ยวอีกตัวกิน2ตัวทั้งกินพี่ชายนี่น่ะมองกินเนาะเจ้าเดี๋ยวนี่ก็บ่เห็นโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วมา2ตัวตัวนี้นั่นนี่มีอะไรที่ได้ว่า2ตัวได้ตัวเดียวนั่นนี่ครับเนี่ยเฮารอไว้โอ้พอดีก้อยเลยครับตัวซ้ำนี่พอดีเลยมุมลึกเลยชุ่มตัวน้อยๆได้ตัวเดียวนึงสิมา2ตัวครับนี่ครับวันเห็นได้เลยตัวโอ้นี่ครับปูหินอีกแล้วครับผมตัวบักใหญ่เลยตัวนี้นี่ครับเอาใส่เนื้อหลอนออกมาตายซิได้ปะเนาะได้ปะเนาะโอ้ได้อยู่ได้อยู่นานได้แล้วครับตัวใหญ่ครับคือนะนี่ครับเอาหล่อโครงไก่หล่อครับผมเสียบใส่ไม้เล็กน้อยในยาเลยโอ้ยผักต้มไว้ครับที่นี่จอดเลยกินน้ำกินในก่อนโอ้แม่นนี่จะกินน้ำครับผมนี่ไงครับได้กินหลายปีก็ดีใจอ่ะวันนี้ก็ไอ้การว่าเมื่อยับหนุ่มทำมากอีกอย่างนึงครับก็ไปหาไปยุ่งสดเลยสิไปก้อยครับผมเฮ้ยรอเบิ่งเลยครับหาแต่สายร้อนสิเพิ่นมาแต่กี่ว่าม้วนครับผมเจ็บใส่เพิ่นยามใส่เครื่องแล้วเครื่องฉีดแน่นอนก็ครับเพราะว่ามันบืดใส่เครื่องนะโอ้
น้ำเป็นไงกันบ้างเนี่ยขุ่นโอ้ยง่ายขาดน้ำหมดเลยครับลงลงเขาเขาเต้แม่แม่ไปกินเสียไปนี่มีหนูมุนไปเลยเออจำเอาไหมวันตอนนี้เอาปูก่อนมุนไปยังกินที่ก็ซ่อนเดี๋ยวขาขึ้นนะครับพี่น้องเป็นน้ำเหลืองเหรอกระเป๋าเตรียมพร้อมนี่ครับอาวุธกันเลยเดี๋ยวใส่เกี่ยวมัดใส่เกี่ยวนี่คือบุดินมัดใส่ดินบ่โอ้มัดจะฟังมัดบ่นี่พวกกระต่ายยังมุนกับเราไอ้มันยินรถบัสนั่งรอสักครู่ห้องยังติดยามยามไม่ยามไม่ยามไม่ยามพักนะครับลงมาตั้งเลิกเล่นเจ็บใจจะมาลงมาหน้ามือกับคุณละครับคือผมลงมาเรื่อยๆครับจะมาโค้งไกลเบิดเลยนะครับเฮ้ยเห็นเราไปสามนะครับฮะเห็นไหมเห็นดีกว่าเปิดดูโอ้พอดีเลยเอาคือตาดีแท้ตัวใหญ่อยู่พี่ว่ะนี่นี่นี่ครับตัวพอดีเลยนี่ตัวใหญ่เลยนี่เลยมันใหญ่เหินโอ้คือตัวใหญ่ก็ตาดีเลยว่าเบาครับผมเรามาซ้ำซ่องทั้งเรื่องนี้แล้วนี่ไงสิได้ว่าเงี้ยเงี้ยไอ้มันอยู่ตรงนี้ล่ะบ่ก็ไม่ล่ะนี่ยงอัดอยู่เราเดี๋ยวไปกินไหมครับพี่น้องก้อนเลยโอ้พี่เด่นออกครับบ่โอ้ล่วงไหมบ่ล่วงมากพี่ครับผมไหนก็น้องเจ้าก็อยู่อันแค่นี้คัดไปยุ่งคัดกรรมมันให้ผุนหน่อยบ่ถุงห่ออยู่ตรงเครื่องผุนโอ้ยใส่รวดตัวนี้เองต้องใส่แล้วโอ้โหมีอยู่ใช่ไหมครับนุ่มกระดูกกันตัวน้อยมุนตัวน้อยเอาง่ายครับกลับเลยก้อยเลยตัวน้อยซุ่มน้อยก้อยย่างเดียวครับตัวใหญ่ไปมันจะเย็ดผัดผัดโป๊กกะหรี่คุณตาดีใช่ปะเงียบตอนที่พวกเราเลี้ยวที่เลี้ยวหนองมาไก่ตัวเอาปูอยู่เจ็บใจห่องเอื่นนะครับตรวจเลยนี่เอาจะทำเงี้ยอยู่หรอกน้ำห้องอีกแล้วนี่หูแล้วขึ้นหอดบ่ได้ฮิตก็ไปรอดได้ฮิตอะไรได้ไปแกงแล้วเด้อแกงเห็ดลุงโง่ครับผมได้ฮิตได้ใช้ได้ฮิตแล้วพอรอดันเดี๋ยวที่พูดผมจะหาปูขึ้นเงี้ยครับผมประเทศดีจะขึ้นกับยำครับเขาใส่เนี่ยปูไว้ครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนมาที่นี่เรียกยามมันขึ้นกว่าบ้านถ้ากันคัดได้ยังเราไม่เบิดมือหาเรียกแต่ช่วงย้ายมาคัดไปเสียปลาสบายเสียปลาเบาหนามโมมีกับยูจุนเนาะในการในการครับผมไอ้ยูฟังหินก่อนเจ้าก่อนหนึ่งยูเดี๋ยวยูมันต้องสีเดี๋ยวกินเมื่อไหร่มีขี้มันเนื้อจะห่อนงัดก็ยังงัดมันงานน้ำก้อนหินแบบมันห้องยางแต่มันต้องย้ำเย็นแม้จะเห็นด้วยกันเอาตัวใหญ่งัดดูเอาไปข้างหลักข้างหลังยังบันตรงสวนอ้นลองไปพังจากว่าตรงเตาไหมพาขึ้นไปอย่าสู้เลยโอ้ในการบ่ครับนี่แหละครับอาจจะลำบากนิดนึงการหาแต่ว่าเนื้อแสบเนาะปูหินครับก้อยแสบมันบ่มีผิดบ่มีอันนั้นเด้ครับมันนิ่มมันเฮ็ดเฮาเฮ็ดได้เมนูหลายอย่างครับผมนี่ครับมาแล้วครับตัวนึงตัวนึงกําลังมากินเฮียเฮารอไว้นะครับตัวก็ดีครับนี่ครับเห็นบ่ดีดีนั่นเฮาบ่ร้อนก็ออกมายากครับเฮาสิไปหาไต่ซื้อกับไม่โอเคเท่าไหร่นี่ฮู้บ่ห้องบ่ได้ปิดทุ่งหรอกเอ้ยนี่ครับ
มันก็ดีมันเข่าเดียวสองนี่เดี๋ยวนี้จะล้มเออนะครับเจ็บใจกับหน้าเพิ่นยันเพิ่นขึ้นไปรอดแล้วครับเพิ่นผมต้องผมสิยามขึ้นไปเรื่อยครับผมฝนก็เริ่มตกแล้วครับโอ้โหเอาอีกแล้วเมื่อนี้ครับฝนก็เลยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วไปครับผมโอ้ยยังเซฟอีกขั้นใหม่ครับหาไม่ค่ำขึ้นผู้อ่ะที่ดิแมนครับนี่ครับปูเอ็นครับผมปูหินโอ้ของหน้าพุ่นขึ้นได้คักเลยคุณน่ะปูเอ็นโอ้บ่ปันไหนตัวบ่ใหญ่ปันไหนนี่กระดูกเป็นก้อยเอาหูกับหางกินโอ้ปันเด้อคุณละเป็นแง่เป็นจังสิออกแมนรายการแล้วครับเนี่ยพี่เบิ้ลเฮ้ยครับฝนกระตุกแล้วโอ้เริ่มมอยแล้วครับโอ้ยตีนนะครับหน่อยเดียวกวนห้องกับต้องหิวนห้องเมื่อยเอ้ยลมยาลมเดาอืมนี่ครับใส่เนี่ยโครงไก่ครับผมปูภูเขาเนาะต้องโอ้โหแบบนี้เหรออืมได้นอดกินแล้วครับแต่ฝนก็เริ่มมาแล้วครับน้ำมาแล้วจะเห็นยาดมตัวมันโอ้ยมองไงยาดมไปเฮียเนาะยาพร้อมหมดอยู่ในป่าได้ดงนะครับนี่ฝนก็ละมาแล้วฝนก็ตกแล้วหายใจว่าทั่วท้องแล้วครับจีนตอนขาขึ้นในป่าที่นี่โอ้หนักครับไปห้องหาให้ไปเอาโบทั้งน้ำพร้อมครับเสียบไส้เริ่มบดสิบ่หาเห็ดแล้วครับมาที่นี่ขาขึ้นนะโอ้โอ้เสียบไส้เด้หาไม่ค่ำไม่ยันแล้วครับนี่แหละแม่นมาโดยตรงมาผู้เดียวมายันแม่นให้งากแล้วป่านนี่หาทั้งมันเป็นภูมิประเทศคือกันเบิดไหมครับต้นไม้คือกันเบิดเนาะปลาเพกก็คือการสิหาอย่างนี้เข่าน้ำละทางนี่ยังไงครับเมย์วันเล็กโค2ครับก็ยังเบาเล็กโคตอนนั้นเลยโหไอ้ต้อนเอาแล้วบาดที่นี่ไอ้เฮ้ยโอ้โหใกล้จะหัวเราตัวนี่เซฟใจเย็นๆใจลุ่มฝนกับโต๊ะครับผมเห็ดพร้อมครับของแท้นานาตัวนึงเฮ้ยน้องขาตั้งเบิดลูกเห็ดไปน้ำครับคนกระโตกลิ้นหยาบอันนี้กับเพียงเอวพอดีครับผมไม่เอาอ่าวแล้วใช่ไหมเซฟไม่เอาอ่าวแล้วครับโอ้หิวข้าวแล้วเหรอรู้สึกว่าเซฟจะไม่เอาไหนแล้วครับจะได้ตอนขึ้นเบาเลยโคแล้วมาครับผมกำลังจะขึ้นไปเฮ็ดนายโยนได้กินครับเฮ็ดขึ้นสิบหาแล้วล่ะฝนกระตุกครับจะขึ้นไปถึงแล้วกำลังมือเหตุการณ์นี่แหละครับทาง
ขึ้นมากเลยโอ้สั้นคักโอ้มอยหายใจเฉพาะทั่วท้องครับผมโอ้ยนี่ครับผมได้ลำมันพันภูเขาครับผมเอาเมียปลูกอยู่หน้าพร้อมนี่ผมตัดเอาผมแบกขึ้นมาโอ้นี่ครับพันภูเขาดีแล้วเดี๋ยวมันเกิดดีเดี๋ยวมันหัวดีโอ้โห มาเด้อมาเด้อโอ้ฝ่ากับฝนกับตกโอ้ผมกับเกียร์ไปเถื่อนครับเสียบเอาไว้แล้วเสียบนี่ครับคุณละทางขึ้นมาอยู่ไฟแบบแมบอยู่คุณละครับห่วยเอาขึ้นลูกไปหาไก่เลยครับเฮ็ดยังหนึ่งโอ้แล้วว่าไงใช้พวกเฮ็ดกินได้ป่ะนี่ยังไงเป็นไงเนาะเสียบผมโอ้ไม่ค้ำถึงจับต้นไม้พร้อมแล้วมาขึ้นมาเสียบมาหิวเขาท่านเสียบมานี่ครับโอ้สุดยอดเลยทางลงไปปูกินแซ่บแล้วครับปูที่หามาด้วยความยากลำบากจริงๆปูซ่อนครับผมปูซ่อนนี่ล่ะจากเขาก็แบกอยู่ใต้หุ่นบุ๊กไงแล้วมันแบบง่ามเนาะพอแล้วห้องพอแล้วขันเด็กใครมาตัดเอายืนเครื่องผีซะเอาโอ้ยมาขึ้นมาเจ้าหล่ะต้องอึ้งหรอกยังมูนึงอยู่นี่เออมีอย่างไก่แต่ห้องก็ได้เออนี่มาตอนเออได้กรอบ1 2 3 4 5หือเก็บแบกเข้าคิดได้บ่นี่เออกินได้อยู่ยำแรกๆก็เล่นบ่โอ้ต้องสัมผัสเซฟแล้วครับนี่เพียงใดเซฟพูดนะครับมือเว้าไว้แล้วบ่มันโผล่ว่าไงครับหิวเข่าท่านไก่ละเซฟไก่แล้วไก่จะหดเถียงแล้วเอาแรงว่าเมื่อยแห้งอยู่ดีครับเยี่ยมออกทั้งหูดากแล้วโอ้ทั้งปากครับผมนี่แหละครับผลร่วมครับผมร่วมการไปหาปูหินปูภูเขาครับโอ้ไม่ใช่ได้น้อยตัวนี้นี่ครับตัวมันเป็นแบบนี้แหละแล้วตัวใหญ่จ้ะนี่ตัวนี้ไงครับผมตัวนี้ไงตัวนี้ไงครับปลาระวังแต่มันหนีบนี่มันหนีบไปแล้วกันครับผมนะครับคนร่วมการไปหาปูหินปูภูเขาครับผมถามเสียดไส้มึงเลยครับจากเมื่อยมึงเมื่อยไปสั่นพลังยังบอกยังเลยบอกควายแล้วนะครับนี่คือสลัดได้ปะตัวขันขืนได้ปะเดี๋ยวซุ่มมีไงหนึ่งควายบ่ได้ครับต้องเป็นหนึ่งไปเฮ็ดผัดผงกะหรี่ยางว่าปูดิมันบอกปูเกียเฮ็ดตามเดียวบอกเกียได้แบบนี้เลยต้องถูปุ๊บแล้วเขียดในโอ้ปูเขียดในสุดยอดตัวเลยเอาเต็ดปล่อยตัวนี้หน่อยตัวใหญ่เอาไว้ผมให้ตุ้งใหญ่กันตัวใหญ่ชนะตัวใหญ่ตึ้นตีนออกไปวะฝนกระตุกก็ฝนครับปล่อยนี่ว่าได้ปล่อยเป็นตัวเฮ้ยเดี๋ยวจะสิโอ้ฟ้าหิ้วเลยสีของโอ้ดาบฟาดดินว่าที่ทั่วบางห้องเนี่ยกันแต่ว่าเลยล่ะยังไงโอ้นั่นบอกแล้วพี่น้องแม่งเดี๋ยวต้นผู้ใหญ่นี่ครับส่วนนี้จะเป็นก้อยครับผมก้อยจะตัวนิดน้อยครับผมจะมาจะเกือบ100กิโลเดี๋ยวพบพ่อกันอีกพี่ต่อไปครับผมตอน
ก้อยตอนกินแล้วครับจากหากันมาเมื่อยกินเขาบัดที่นี่ประมาณจะหาทุ่มแล้วครับตอนนี้นะครับผลร่วมตัวหน่อยนะครับก้อยแสบพอดีแสบๆครับผมนี่ครับขึ้นมาหัดเถียงหน้าเพิ่นแล้วไก่ผู้พ้นภาพไปแล้วครับหน้าพ้นภาพไปตะกี้ตะคลิปตะกี้โอ้ไม่ครับสายร้อนอ้วนเซฟครับผมครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับทุกคนครับสวัสดีครับ